ในหัวข้อที่เราคุยกันในเรื่องของคำว่าเสี่ยงตายคุณรู้ไหมว่าการเสี่ยงตายเนี่ยทุกคนมีโอกาสเจอแต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นนักกู้ภัยหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทหารเป็นนักดับเพลิงหรือเจ้าพนักงานอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความเป็นความตายเนี่ยคนอื่นเขาจะวิ่งออกแต่คนเหล่านี้เขาจะวิ่งเข้าแต่การวิ่งเข้านั้นมันจะมีอะไรเป็นตัวประกอบนะครับส่วนสำคัญนั่นก็คือการศึกษาหาความรู้การที่เราฝึกมือเราเรียนรู้ต่างๆแล้วก็วิธีการป้องกันว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรก็หวังว่าทุกคนนะครับคงจะได้ศึกษามันแล้วก็ได้ติดตามในสิ่งที่เห็นอย่างภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือที่แม่สายนะครับเล็กก็ทำหน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่ทั้งตอนมีน้ำหลั่งแล้วก็น้ำรดมันเหมือนกับคำที่เขาบอกว่าเวลาน้ำขึ้นน่ากลัวแล้วใช่ไหมน้ำท่วมแต่เวลาน้ำลดน่ากลัวกว่าอันนี้นะครับที่เรากำลังเห็นกันในภาพที่เห็นนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้กันว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ในสมองของผมกับเล็กหรือว่าทีมงานน่ะมันอัดแน่นข้อมูลต่างๆการประสานงานนู่นนี่นั่นในส่วนของทางเรานะไม่ได้เกี่ยวกับทางอื่นของที่จะมาส่งยังไงรถที่จะมาส่งจะเบรกตอนไหนจะมาถึงตีสามตีสี่อย่างตอนนี้ที่เราพูดอยู่เนี่ยทีมงานของเราเนี่ยไปขนของอยู่ที่กรุงเทพกำลังเดินทางมาอีก2คันคันหนึ่งน่าจะมาถึงตีห้าของวันนี้หรือ6โมงเช้าอีกคันหนึ่งรถ6ล้อก็ต้องมาถึงเราก่อนเที่ยงเพื่อเราเนี่ยจะต้องส่งต่อขึ้นไปบนดอยที่โดนทางตัดขาดและคุณครูจะมารับอีก500ชุดที่เราจัดเตรียมมาให้นะครับก็เรียกว่าทำงานกันเรียกว่า24ชั่วโมงกับกลุ่มเล็กๆของเราเลยก็ต้องขอขอบคุณนะแฟนเกดนะครับของใจสุดท้ายไม่ทิ้งกันแล้วทุกท่านนะครับที่อย่างคุณวุฒินะครับก็บอกว่าขอเสนอตัวที่จะเป็นส่วนหนึ่งของใจถึงใจถ้าอยากจะได้รถ6ล้อหรือรถขนส่งเนี่ยพร้อมที่จะช่วยพอเราติดต่อไปเนี่ยไม่มีคำว่าปฏิเสธเลยนะครับก็จัดรถ6ล้อนะครับขนนะครับถุงยางชีพพวกเราเนี่ยก็ไปขนกันมาเมื่อตอนเช้าตั้งแต่10โมงนะครับตอนนี้ก็ขนเสร็จเรียบร้อยมาเนี่ยก็คือข้าวประมาณ2ตันนะครับแล้วก็ของต่างๆเนี่ยรวมแล้วประมาณสัก4ตันนะครับที่เราเนี่ยจะส่งมอบให้กับคุณครูเนี่ยขึ้นไปบนดอยต่อเพราะว่าเรามีหน้างานเนี่ยที่กำลังทำอยู่พอเรากลับมาในเรื่องของฝันดีฝันเด่นดีเดย์ที่เราตั้งหัวข้อไว้การเสี่ยงภัยนะครับอย่างที่บอกกันไว้เนี่ยตัวผมเนี่ยในครอบครัวก็เป็นห่วงแต่มันใจของเราอะเราอยากจะทำเราอยากจะช่วยแต่เราก็ต้องรู้ลิมิตแล้วก็เรารู้ว่าบางครั้งความเสี่ยงเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องเสี่ยงแต่ในเมื่อเราบอกเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นผลดีต่อจิตใจของเราแล้วมันก็ไม่ได้เดือดร้อนแล้วก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นในสายตาของเราในความคิดของเราเนี่ยเราก็ทำและเราก็อยู่ในขอบเขตที่เราเรียกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดของครั้งนะหรือว่าคำว่าอุบัติเหตุถ้ามันเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมรับแล้วก็น้อมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เราก็อยู่ในความปลอดภัยเน้นในเรื่องของความว่าไม่อยากให้มันเกิดนะครับเราก็เลยบางครั้งก็เลยอธิษฐานจิตอยู่เสมอว่าเอ้ยเราจะต้องมีในสิ่งนี้นะช่วยในสิ่งนี้นะปกป้องเราด้วยในสิ่งที่มองไม่เห็นเราก็ทำมานะครับก็หวังว่าในเหตุการณ์ครั้งเนี้ยพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงรายหรือแม้กระทั่งตัวจิตอาสากู้ภัยต่างๆที่มาร่วมกันเนี่ยขอให้รอดพ้นแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็กลับคืนสู่ปกตินะครับสำหรับชาวบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่ภัยพิบัติผมก็ได้แต่พูดอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวมันมีอีกเยอะมากนะครับในเรื่องของงานกู้ภัยในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ก็ผ่านไปเสมอนะครับว่าจะให้คนไทยทุกคนรักกันนะครับสามัคคีกันและกันอย่างตอนนี้เราได้เห็นเลยว่าเวลาเราเนี่ยร่วมมือร่วมใจสิ่งอะไรเนี่ยเราก็สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างที่แพทย์ที่เข้าไปดูกันนะครับที่แบบเล็กทหารทุกคนจิตอาสากลุ่มของต่างๆมาช่วยกันนะครับแล้วมันก็ทำให้เกิดภาพอันสวยงามที่แทนที่จะกว่าจะฟื้นฟูได้ใช้เวลาแบบอีกเดือนหนึ่งตอนนี้เนี่ยตามเป้าทำได้ในจุดเราทำให้ได้วันละ10หลังเราก็ทำได้ตามเป้า9หลังบ้างแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเราก็คิดว่ามันคงจะดีขึ้นนะครับตอนนี้เรามีศักยภาพเท่านี้เราก็ทำให้ได้เท่านี้นะครับแต่ก็ถือว่าเราก็ทำดีที่สุดในมือ2มือ2ขาและกลุ่มคนทั้งหมดอย่างที่เราเห็นอยู่ในภาพเนี่ยครับก็คือเหล่าพี่ๆน้องๆนะครับทหารนะครับในอันนี้น่าจะเป็นทหารของราชบุรีนะครับ111มาช่วยและเล็กก็เอาเครื่องหาบหามของเราเนี่ยมาช่วยแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณต้นคุณตั้มโรงไม้นะครับได้สนับสนุนเนี่ยเครื่องหาบหามไอ้2ตัวจากกรุงเทพนะครับกำลังเดินทางขึ้นมาหาเราถึงพรุ่งนี้ประมาณสัก7โมงเช้านะเพื่อให้เราเนี่ยมาช่วยบรรเทาภัยเพราะว่าในพื้นที่ตรงเนี้ย
ดินโคลนเนี่ยมันสูงประมาณเมตรหนึ่งสองเมตรบ้างสามเมตรบ้างขึ้นไปถึงชั้นสองบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่ภาพเนี่ยเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดสิ่งที่เรานำเสนอไม่ใช่เพื่อให้เราเนี่ยได้ประโยชน์กับตัวของเราเองแต่เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและได้เห็นว่าภัยธรรมชาติเนี่ยมันรุนแรงและยิ่งใหญ่ขนาดไหนพลานุภาพทรงพลังขนาดไหนนะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยการสูญเสียชีวิตเนี่ยไม่มีน้อยมากหรือมีแค่บาดเจ็บเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้อยู่ในสภาวะของมีสติแล้วก็อะไรก็ตามถ้าในดูในช่วงของ2สัปดาห์กว่าๆเราจะเห็นหญิงบอกความกลัวหวนมากนะครับก็หวังว่าบทเรียนต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเห็นมันจะผ่านพ้นไปแล้วเราก็จะอยู่กับมันให้ได้แล้วเราก็รู้จักวิธีป้องกันเหล่าบรรดาจิตอาสาก็จะทําหน้าที่ต่างๆนะครับอย่างเต็มภาคภูมิและอย่างเต็มที่ด้วยใจอันบริสุทธิ์ในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ปรารถนาดีแล้วก็ถามมาทางผมตลอดว่ายังไงอย่างที่บอกไว้นะครับในเพจฝันดีฝันเด่นดีเดย์เนี่ยในส่วนของการสนับสนุนรายการนั่นก็จะเป็นในส่วนของสนับสนุนรายการนะครับเพราะว่ามันจะเอาไปใช้จ่ายในเรื่องของเขาเรียกว่าแหละผู้ร่วมหุ้นที่ทำกันด้วยแล้วก็รวมถึงในสิ่งต่างๆด้วยนะครับแต่ส่วนใจถึงใจเนี่ยไม่ได้เปิดรับบริจาคอะไรเลยนะครับนอกเสียจากว่าจะมีเพื่อนๆน้องๆพี่ๆดาราหรือหลายๆคนนะครับที่รู้จักเราและเข้าใจในสิ่งที่เป็นว่าอะไรคืออะไรเนี่ยเค้าก็จะสนับสนุนมาบางคนเนี่ยก็ถามว่าเอาแล้วยังไงอะไรเงี้ยผมก็จะต้องถามว่าแล้วจุดประสงค์ของท่านน่ะคืออะไรถ้าจุดประสงค์ของท่านน่ะตั้งมาขึ้นว่าเพื่อช่วยบริจาคให้สําหรับพี่น้องอ่ะที่ประสบภัยผมก็จะบอกว่านี่ไปที่นี่ครับไปตรงนี้ครับแต่ถ้าบอกว่าสนับสนุนทีมใจเพื่อเป็นค่าน้ํามันค่าอาหารการกินค่าบำรุงค่าซ่อมรักษาทีมเพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้เราก็จะบอกอ๋อแบบนี้ครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็หวังว่าในช่วงนี้คำว่าขอบคุณแล้วก็สู้ๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเยอะมากขอให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ที่ส่วนเกี่ยวข้องนะครับทุกคนเป็นมดงานทำอย่างเต็มที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับคำตำหนิติเตียนนะครับเบาๆลงนิดนึงนะครับคุณปุ๋มปนัดดาก็ทำเต็มที่ทุกคนก็ทำเต็มที่ทุกคนมีหน้าที่ในสิ่งที่เขารักและเขาอยากจะช่วยเหลือมันอาจจะไม่ถูกใจใครทุกคนนะครับก็ต้องเข้าใจว่ามันอยู่ในสภาวะแบบนี้เขาจะมาตอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณเนี่ยเพื่อให้เนี่ยเป็นไปไม่ได้ผมถึงแบบอยู่ในจุดเล็กๆแล้วทำในสิ่งที่เราง่ายที่สุดและเข้าใจที่สุดคุณเลยเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคืออะไรและมันได้แบบไหนเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งใน YouTube นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็บอกว่าขอเดินทางปลอดภัยดูไลฟ์ของพี่เล็กให้กำลังใจสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับพี่ใหญ่กับทีมงานเดินทางปลอดภัยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับตอนนี้มีคนดูประมาณก็เกือบ200คนก็เรามาผิดเวลานิดนึงเพราะว่ากลัวมืดแล้วเราจะไม่เห็นอะไรเลยแล้วผมจะต้องเดินทางต่อด้วยบางจุดเนี่ยมันจะไม่มีสัญญาณเพราะว่าสัญญาณจะถูกตัดขาดหายนะครับแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะไม่เสถียรพอที่จะคุยกันได้แต่ผมก็ไม่ได้อยากละทิ้งในวันแบบนี้แต่ก็ขอนะหลีดของเวลาเนี่ยมาสักหน่อยต่อไปนี้ก็เป็นช่วงท้ายที่สุดของเราแล้วกันนะครับขอพูดสั้นๆเลยนะครับขอให้ทุกคนนะครับเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจุดไหนที่เป็นภัยนะครับขอให้คุณนะครับตระหนักไว้ว่าเราจะต้องอยู่อย่างไรและทิศทางทางหนีที่ไล่เป็นอย่างไรกันบ้างทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอแต่ถ้าเราจะรอดพ้นได้เนี่ยเรามีสติแล้วเราใช้ความรู้นะครับในเป็นองค์ประกอบในการที่เราจะเดินต่อไปข้างหน้าและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะได้จากแฟนรายการนะครับของเรานั่นก็คือให้ทุกคนนะครับมีจิตใจที่ดีนะครับถ้าว่างก็สวดมนต์ให้กับทุกๆคนที่ประสบภัยให้ผ่านพ้นและรวมถึงพวกเราด้วยนะครับให้แคล้วคลาดปลอดภัยและเราก็จะนำความปรารถนาดีของทุกคนเนี่ยส่งผ่านไปโดยผ่านทีมใจถึงใจและทุกคนนะครับไปช่วยอย่างเต็มที่เต็มความสามารถและเต็มศักยภาพที่เรามีเวลาของทุกคนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่เวลาของฝันดีฝันเด่นก็ไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่แต่ทุกครั้งที่เราเนี่ยย่างก้าวและทุกครั้งที่เรากำลังทำอะไรอยู่นั้นผมก็เล็กอ่ะจะทำอย่างเต็มที่และก็เต็มใจเสมอเพียงแต่ว่าบางครั้งอาจจะมีน้อยเนื้อต่ำใจอะไรบ้างมันก็เป็นเรื่องของปกตินะครับเพราะเป็นคนเซนสิทีฟบางครั้งแต่จะแข็งแรงในเรื่องถ้าคุณมาเหยียดหยามแค่นั้นเองกับสิ่งที่เราไม่ได้ทำแต่สิ่งที่เราทำแล้วทำผิดแล้วเขามาเหยียดหยามจะก้มหน้ารับกรรมแล้วก็จะขอโทษแล้วก็จะไม่ทำในสิ่งนั้นแต่ดาบใดก็ดาบที่เราทำในความดีใครจะมาพูดยังไง
เราก็จะมีความรู้สึกแต่เราก็จะฝ่าฟันแล้วเราจะมีทัศนคติบวกต่อไปมีหลายๆท่านนะครับได้ติดต่อมานู่นนี่นั่นว่าแบบอยากจะสนับสนุนอย่างที่ผมบอกไว้ถ้าคุณมีเสื้อผ้าหรือมีอะไรเนี่ยก็สามารถเข้าไปในเพจของสิริกรนะครับเชียงรายได้เป็นผู้ขายที่เป็นภาคีของพวกเรานะครับชัดแจ้งเท็จชัดจริงนะครับในการช่วยเหลือก็สามารถส่งของไปที่นั่นได้นะครับส่วนตัวใจถึงใจนะครับก็มีหน้าที่เป็นฟันเฟืองเล็กๆที่เราทำในสิ่งที่เราเป็นเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเลยหรือว่าถ้ามีผู้ใดก็ตามบอกว่าเนี่ยจะแบบเอามาให้กับใจถึงใจโดยที่แบบว่าไม่ใช่ฝันดีฝันหนึ่งที่คุยประสานหรือว่าอะไรกับท่านก็ขอไว้ว่าให้ท่านอ่ะอย่าพึ่งนะครับกลุ่มที่อยู่กับใจถึงใจนั่นก็คือมูลนิธิราชพฤกษ์นะครับมูลนิธิราชพฤกษ์เนี่ยอยู่คู่กับใจถึงใจช่วยเหลือกันมาอย่างยาวนาน 5-6 ปีจนเป็นเรียกได้ว่าเป็นจุดหนึ่งที่เราเชื่อมั่นว่าเขาจะนำพาความปรารถนาดีนะครับไปสู่กับทุกๆคนได้แล้วก็คนที่ได้ช่วยสนับสนุนน่ะมาที่มูลนิธิราชพฤกษ์นะครับนั่นก็คือขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยแล้วก็มีข่าวแจ้งนิดนึงผมทำใจถึงใจมาตลอดกับเล็กนานมากกับกลุ่มเพื่อนไม่เคยได้รับเงินก้อนใหญ่เลยก็มีครั้งนี้เนี่ยคุณวูดดี้ทำรายการแล้วเขาก็เล็งเห็นเขาก็มอบเงินนะครับให้กับทีมใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันโดยฝันดีฝันเด่นเนี่ยจำนวนเงิน 500,000 บาทผมก็บอกว่านั้นผมขออนุญาตนะครับโอนให้กับมูลนิธิราชพฤกษ์เป็นผู้จัดสรรและก็ดูแลในเรื่องต่างๆของทีมกู้ภัยทั้งดับเพลิงและในเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในทั้งหมดผมสองคนได้ตั้งใจแล้วก็มอบให้กับทางราชพฤกษ์แล้วเขาก็โอนให้กับทางมูลนิธิราชพฤกษ์ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขออนุโมทนาสำหรับแฟนๆรายการของคุณวูดดี้แล้วก็คุณวูดดี้แล้วก็รวมถึงทุกๆคนด้วยนะครับตัวผมก็ขออนุโมทนานะครับแล้วก็มอบสิ่งนี้ไปยังไงนะครับก็ภาวนาตัวนะครับทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านให้มาในที่นี้เราจะเอามาใช้พัฒนาทีรวมถึงนะครับสิ่งใดก็ตามที่เราจะช่วยได้เราก็จะทำอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นครั้งแรกครั้งเดียวที่เราคิดตัดสินใจอยู่นานนะครับว่ายังไงดีในเรื่องว่าจะรับมาไหมแต่สุดท้ายก็คือตามนี้ไม่มีใครบังคับนะครับไม่มีอะไรที่จะมาบอกไม่มีการสร้างภาพไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่ผมคิดว่าคนที่ทำแต่เราและคนที่จะต้องเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันเนี่ยมันต้องมีมันเป็นฟันเฟืองที่ต้องร่วมกันขาดคนหนึ่งคนใดไปไม่ได้ก็เลยมอบสิ่งนี้ไปก็ขอขอบคุณท่านมาที่นี้ด้วยแล้วตอนนี้ผมก็ต้องขอเวลาลาไปก่อนนะกับฝันดีฝันเด่นดีเดย์ดูดวงช่วงนี้ไม่มีนะสิ่งอื่นใดเนี่ยก็เหลือให้กับทุกวันเลย7วันเนี่ยก็ขอให้ท่านเนี่ยจงมีสติแล้วก็สวดมนต์ภาวนาถ้าใครอยู่ที่สุขสบายแล้วนะครับก็อธิษฐานจิตนะครับให้กับคนไทยทุกคนที่กำลังประสบเพราะภัยต่างๆเนี่ยได้ผ่านพ้นไปส่วนผู้ใดเนี่ยที่มีมากหน่อยนะครับก็สามารถสนับสนุนนะครับช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่กำลังลำบากได้นะครับหลายๆที่ก็เปิดรับแต่ก็ขอให้ท่านเนี่ยได้เลือกในจุดที่ควรที่จะให้ว่าส่งถึงจริงอย่างเช่นสภากาชาดนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะครับเพื่อนที่พายามยากก็เป็นสิ่งที่ดีงามมีหลายๆที่เป็นสิ่งที่ดีงามนะครับก็สนับสนุนกันอย่างเต็มที่ผม2คนแล้วก็ทีมใจถึงใจก็จะปฏิบัติหน้าที่กลุ่มเล็กๆที่ตั้งใจทำมาอย่างยาวนานให้กับสิ่งที่ตัวเองรักและชอบและก็เคารพในสิ่งที่เราทำเสมอผมถึงเคยพูดว่าดาราคือหน้าที่สิ่งการเป็นกู้ภัยคือหน้าที่สิ่งที่เรารักทั้งสิ่งทั้งสองอย่างเนี่ยผมได้เรียนรู้ทั้งหมดไม่ใช่ว่าเป็นดาราไม่ต้องเรียนมันต้องเรียนเพื่อให้เป็นในสิ่งนี้เป็นนักกู้ภัยเราก็ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็วิชาการถ้าใครติดตามในเพจจะเห็นว่าเราทั้งฝึกทั้งอะไรมาทั้งหมดนะครับเพื่อสิ่งนี้ในการนี้ไม่ใช่อุปโลกหรือตั้งตนขึ้นมายังไงผมก็คือฝันดีฝันเด่นกับทุกๆคนเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงใครจะรักใครจะชอบใครจะเกลียดใครจะชังอย่างไรก็ตามเมื่อวันหนึ่งเนี่ยอยู่ในภัยพิบัติเราอาจจะได้เจอกันหรือแม้กระทั่งตัวผมเองผมภาวนาเสมอว่าสิ่งที่ผมทำทั้งหมดถ้ายามใดที่ลูกได้ตกทุกข์เนี่ยขอให้บุญบารมีหรือว่าเทพเทวดาหรือว่าคนต่างๆมาช่วยลูกด้วยครอบครัวของลูกด้วยและก็จะคิดอยู่อย่างนี้ก็ขอให้ท่านเนี่ยมีสิ่งที่เป็นแรงนำค้ำใจนะครับเพื่อจะเดินไปสู่เป้าหมายของสิ่งที่เรียกว่าสุขทางใจอย่างเต็มที่นะครับเอาเป็นว่าคำพูดของผมมันก็หมดแล้วพอพูดไปมันก็อยู่ในวนเวียนในสิ่งนี้นะครับ
เดี๋ยววันนี้เราก็จะรีบเดินทางเพื่อให้ไปถึงนั่นประมาณสัก 4:30 น. นะครับตาม GPS แล้วพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มงานเนี่ยในสิ่งที่เราทำได้ตั้งแต่เช้าและตัวผมเนี่ยกับทีมเนี่ยจะอยู่วันอาทิตย์นะครับแล้วก็จะเดินทางกลับกรุงเทพเพื่อทุกคนเนี่ยไปทำงานก็สับเปลี่ยนต่อเดี๋ยวเราจะมีทีมอรัญญประเทศเนี่ยเดินทางขึ้นมาช่วยอีก5คนแล้วก็จะจังหวัดตากนะครับก็มาอีก4คนนะครับที่จะมาช่วยกันก็เป็นกลุ่มน้องๆเนี่ยที่เราเขาเรียกบุญสัมพันธ์อ่ะที่เราทำกันมาเนี่ยมาถึงอะไรเนี่ยเราก็มาช่วยเหลือกันโดยตลอดมันก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ก็หวังไว้ว่าขอให้ทุกคนนะครับให้กำลังใจพวกเราด้วยและเราก็จะภูมิใจในสิ่งที่เราทำเราจะไม่หลงดีเราจะไม่หลงคำชื่นชอบหรือชื่นชมแต่เราจะเก็บความปรารถนาดีและทำทุกสิ่งทุกอย่างไว้เพื่อเตือนสติเราอยู่เสมอว่าเรากำลังทำอะไรหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจในสิ่งนี้และติดตามนะครับฝันดีฝันเด่นดีเดย์เราไม่รู้ว่าวันจากลาหรือว่างานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาเนี่ยมันจะหยุดที่เทปไหนหรืออย่างไรแต่วันนี้ขอให้รู้ไว้นะครับคำว่าฝันดีฝันเด่นและทีมใจถึงใจก็ยังอยู่กันไปจนกว่าลมหายใจมันจะหมดขอขอบคุณแล้วลากันก่อน